จริงแท้รักต้องอดทนทุกอย่างผิดแม้กี่ครั้งก็ยังอภัยเสมอตราบนานเท่านานมันคงดังรักแรกเจออภัยเสมออย่าได้คิดเอามาใส่ใจให้รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฝังจำและไม่ตอกย้ำซ้ำเติมให้เขาอับอายลากกลางลมลงช่วยเขาให้ลุกขึ้นใหม่ให้รู้เอาไว้ไม่มีใครไม่เคยไม่ทำผิดหากรักกันรักนั้นต้องทนได้ทุกอย่างเตรียมด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีรักกันรักแท้เท่านั้นที่ควรมีนั่นคือความรักที่ให้อภัยเสมอความรักในโควิดสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการแชร์ลิง Love Today เป็นพระพรมงกุฎแห่งความรักจากหลากหลายคำพยานในแผ่นดินโลกทุกวันนี้ขอเริ่มต้นในพระวจนะบทที่17ในข้อที่6พระองค์ทรงตรัสตอบว่าถ้าท่านมีความเชื่อเล็กเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งท่านสามารถสั่งต้นมอนนี้ว่าจงถอนรากไปปักในทะเลและมันก็จะเชื่อฟังท่านจากพระวจนะข้อนี้เราเริ่มต้นด้วยคำพยานชีวิตตายเป็นตายการต่อสู้ของครอบครัวหนึ่งแต่ในการต่อสู้นั้นต้องต่อสู้ด้วยความชอบธรรมแต่ถ้าเดินอยู่ในหนทางแห่งความอธรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการหลอกลวงซึ่งกันและกันการทำร้ายบุคคลอื่นทั้งจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายและการดำเนินชีวิตที่คดโกงหน้าซื่อใจคดจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีคำพยานนี้เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งมีอาชีพทั้งสามีและภรรยาขายหวยใต้ดินคือรับหวยใต้ดินแล้วก็ไปส่งในทุนเจ้ามือใหญ่มีชีวิตอยู่อย่างนี้มันก็เสมือนหนึ่งการหลอกลวงให้เพื่อนของเราคนที่รู้จักกับเราคนทั่วไปมาซื้อหวยใต้ดินทั้งที่มันเลื่อนลอยเลื่อนลอยเพราะว่า1ในล้านจะถูกสัก1คน1ใน200ล้านคนถึงจะถูกสัก1คนแล้วมี75ล้านคนในประเทศไทยประมาณนี้สักกี่คนที่จะถูกฉะนั้นมันเป็นเรื่องความต้องการที่จะมีฐานะมั่นคงมีการเงินเป็นการทำในสิ่งที่มันเลื่อนลอยและสิ่งที่มันผิดต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ยอมเลิกอาชีพนี้แล้ววันหนึ่งในความอธรรมนั้นความไม่ชอบธรรมนั้นมันก็ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นคือบุตรของเขาสามีภรรยาคนนี้มีบุตร1คนไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วรถมอเตอร์ไซค์ถูกรถชนตายคาที่และชีวิต2คนสามีภรรยามีความที่รักลูกเหมือนพ่อแม่คนอื่นแต่ท่านผู้ชมรายการครับสามีเสียใจมากภรรยาก็เสียใจมากเลี้ยงมาจนโตตายง่ายๆแบบไม่ควรจะต้องตายแต่ขาดการระวังระไวและครอบครัวที่กระทำในสิ่งที่ไม่ชอบทำในสังคมฉะนั้นเรามาคุยและหาเลยกันว่ามันมีมุมมองอะไรที่มันดีขึ้นจากคำพยานนี้ดีครับสามีตัดสินใจด้วยความเสียใจไปห่มผ้าแล้วครับเอาตัวรอดไปปล่อยให้ภรรยาอยู่คนเดียวและก็บอกเลยว่าเธออยากไปมีครอบครัวใหม่เธอก็ไปเลยในยามโศกเศร้าในความเสียใจสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นการเห็นแก่ตัวของมนุษย์ก็เกิดขึ้นความไม่ถูกต้องก็เกิดขึ้นกับสามีภรรยาคู่นี้เพราะทุกสิ่งในชีวิตนี้เพียงแค่กลับใจเราสามารถจะฟื้นฟูชีวิตได้เมื่อสามีทิ้งเธอไปเธอก็ดำเนินชีวิตด้วยความเสียใจ
เงินทองก็ล่อยหลอไม่มีจะกินจะใช้แล้วล่ะครับต้องอาศัยเงินนอกระบบคือเวทหมวกกันน็อกคือหมวกแห่งความตายหมวกแห่งความพินาศที่มนุษย์นำไปใช้ทั้งที่เป็นหมวกป้องกันภัยไม่ให้ศีรษะกะโหลกขณะที่เกิดอุบัติเหตุไม่ปลอดภัยแต่มันกลายเป็นหมวกแห่งความชั่วร้ายในบางคนที่สวมใส่มันนั่นคือสิ่งเลวร้ายบนแผ่นดินโลกนี้เธอต้องหนีกระเซาะกระเซินไปเจอเพื่อนเพื่อนก็นำเธอไปที่เพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อยู่ในความชอบธรรมคือเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าก็ได้ช่วยเหลือเธอและวันเวลาผ่านไปเธอเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นคำพยานเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ๆมีวันหนึ่งเธอพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีฐานะพอสมควรก็มีความรักต่อกันเกิดขึ้นในยามที่เธออยู่ตามลำพังแต่เธอมีพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเธอด้วยด้วยกำลังใจแห่งการต่อสู้ก็ตกลงอยู่ด้วยกันเหมือนสามีภรรยาที่ดีสามีคนใหม่คนนี้ก็ออกทุนให้เธอทำธุรกิจเล็กๆเท่าที่เธอทำได้คือซื้อรถกระบะให้และเป็นรถรับจ้างขนส่งรับผู้โดยสารด้วยความตั้งใจความขยันของสุภาพสตรีท่านนี้นั่นคือคุณความดีที่เขาเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าเข้ารีภัยในพระเจ้าดีกว่าวางใจในมนุษย์แม้แต่สามียังทิ้งเธอไปแล้วพระเจ้าก็ได้ช่วยเธอให้เธอมีชีวิตใหม่เหมือนในพระวจนะในหลายๆตอนที่ถูกบันทึกไว้วันนี้เธอมีฐานะมีความรักที่ดีกับสามีใหม่และมีชีวิตที่ได้รับการดูแลจากฝ่ายจิตวิญญาณจากพระคำของพระเจ้าเธอไปรับใช้ร่วมกับผู้รับใช้ท่านนั้นท่านผู้ชมรายการครับเป็นมุมหนึ่งเป็นคำพยานหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทางภาคเหนือแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันก็เป็นมุมหนึ่งที่เราเห็นอีกชีวิตหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งในแผ่นดินโลกนี้ซึ่งมีปัญหาความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่างกันหลายมุมหลายเหตุการณ์แต่เป็นข้อคิดสำหรับเรามุมที่เห็นก็คือทำไมสามีเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ของชีวิตในครอบครัวแล้วทิ้งเธอไปแต่พระเจ้าก็ทรงดูแลเธอครับท่านผู้ชมรายการฟังสักเพลงก่อนที่จะสู่ช่วงคำพยานต่อไปThank you.
ผ่านการเวลามาเนิ่นนานจวบจนกระทั่งทุกวันนี้มีความผาสุกสงบร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรีประสบนิกรประชาชนชาวลำพูนต่างน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังเข้าสู่รายการแชร์ลิงเลิฟทูเดย์ช่วงที่2ของรายการในคำพยานไม่มีรางวัลสำหรับชีวิตตนจากพระวจนะปัญญาจารย์ในบทที่3ข้อที่9คนงานได้ผลประโยชน์อะไรจากการตรากตรำของเขาท่านผู้ชมรายการครับคำพยานนี้บ่งบอกให้รู้ถึงไม่มีรางวัลกับชีวิตตนทำงานหาเงินหาทองตลอดชีวิตและไม่เคยที่จะรู้ว่าชีวิตเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิตหรือกลางคนขึ้นไปเราคงต้องมาหาความคิดและมุมมองว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีมากมายนั้นเหมือนครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คนแต่ไม่ได้แต่งงานสักคนเดียวท่านผู้ชมรายการครับผู้เป็นพี่อายุวัย80ยังนั่งเฝ้าร้านทำงานขายผ้าขายเครื่องเย็บปักถักร้อยมีเงินมีทองตอนหลังนี้ร่างกายสุขภาพก็ไปตามสภาพละครับและก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องสาวอีก2คนซึ่งก็ไม่ได้แต่งงานก็จะเป็นผู้มาดูแลกิจการต่อ
แต่ตนเองว่างก็ยังต้องมาทำเพราะว่าไม่มีอะไรทำเวลาน้องๆไม่สบายหรือติดธุระก็จะต้องนั่งดูแลผมได้ถามว่าแล้วคุณยายครับท่านเคยคิดไหมว่าตลอดชีวิตของท่านทำงานมีเงินทองมากมายทำไมไม่พักผ่อนบ้างไม่ไปเที่ยวไม่ไปไหนเขาบอกเขาไม่อยากไปไหนเขาต้องดูแลกิจการเงินทองก็มีพออยู่อย่างสบายแล้วแต่ท่านผู้ชมครับมันเป็นมุมมองหนึ่งที่เราจะเห็นว่าในการดำเนินชีวิตบนโลกชั่วคราวนี้เราแสวงหาทรัพย์สินมากมายเงินทองไปเพื่อใครในเมื่อครอบครัวก็ไม่มีด้วยเขาก็บอกว่าหาเงินมากๆเพื่ออยากไว้ให้ลูกให้หลานญาติพี่น้องที่ลำบากแต่สำหรับตนเองแล้วเขาไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนหรือไปพักผ่อนหรือหยุดพักผ่อนกับการทำธุรกิจให้มันน้อยลงเพื่อจะได้มีโอกาสพักผ่อนใช่มันเป็นความคิดของมนุษย์ในโลกนี้แสวงหาเงินทองบางตระกูลบางครอบครัวหาเงินอย่างมากมายแต่ชีวิตตัวเองเสื่อมโทรมเร็วขึ้นและไม่เคยได้ทำให้ชีวิตตนเองมีคุณค่าอะไรมากนักมันก็เป็นสิ่งที่ข้อคิดอยู่ว่าเราควรให้รางวัลกับตนเองคุณยายทำไมไม่ไปพักผ่อนบ้างเสาร์อาทิตย์หรืออะไรทำไมไม่ปิดร้านก็เป็นห่วงลูกค้าขายของก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอยู่การเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ตลอดทุกวันกับความคิดก็อยู่เดิมมีเงินทองมากมายก็ไม่รู้จะเอาไปใช้เมื่อไหร่วันที่จากไปจะมีโอกาสใช้หรือมันไม่ได้เอาไปด้วยและมันก็ไม่ไปอยู่กับเราที่ไหนฉะนั้นผมก็บอกว่าคุณยายควรจะต้องให้รางวัลกับตนเองนะคุณยายไม่เคยให้รางวัลกับตนเองควรจะให้ความสุขอย่างน้อยทางจิตใจที่เข้มแข็งกับการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขภาพดีเพื่อพักผ่อนให้เราอายุยืนยาวมากขึ้นเราใช้เราเองทำงานเองใช้ร่างกายเราแบบไม่พยับพยังมันก็ไม่ได้ใช้มันมากมันก็อ่อนแอและทำให้ชีวิตของเราเจ็บป่วยมากขึ้นเร็วขึ้นเพราะคุณยายก็ดูแข็งแรงอยู่แต่ควรจะให้รางวัลกับตนเองผมก็ได้แต่บอกว่าคนเราเนี่ยทำงานมากมายก็เหมือนกรรมกรได้เงินก็พอกินพอใช้อยู่ได้ก็มีความสุขบางคนเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากมายก็ไม่เคยได้ให้รางวัลกับตนเองตกกลางคืนก็อยู่กับการคิดถึงดอกเบี้ยผลประโยชน์ที่คนจะได้รับทำเพื่อให้คนรุ่นต่อไปอย่างเดียวแต่ชีวิตวันนี้ในสังคมมันควรจะเป็นระยะเวลาที่โลกมนุษย์กำลังถูกทอดทิ้งจากความคิดดีๆเช่นการมองข้ามตนเองและการจุนเจือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและก็รู้จักทำอะไรให้เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นต่อๆไปก็อยากจะให้คุณยายมีชีวิตที่มีความสุขสำหรับตัวเองด้วยเพราะว่าครอบครัวก็ไม่มีทั้งขด3คนพี่น้องครับก็เป็นข้อคิดน่าสนใจอีกมุมหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังฟังสักเพลงครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการคุณค่าเมื่อเทียบกัน
ี้ท่านกำลังเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแชร์ลิงเลิฟทูเดย์กับช่วงเวลาขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวนั่นคือความอร่อยที่ยอมรับได้ด้วยคุณภาพที่การันตีว่าเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพสำหรับท่านในวันนี้เราจะพาท่านไปทานร้านบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างหมูแดงที่แสนอร่อยกว่า60ปีมาแล้วที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์บอกก่อนกันจะลืมครับ043-237-206ชื่อร้านบะหมี่กวงตังบ้านไผ่ครับเราเริ่มด้วยบะหมี่หมูแดงเป็ดย่างหรือเกี๊ยวแห้งเกี๊ยวน้ำหรือท่านจะใส่หน้ารวมทั้งเป็ดทั้งเกี๊ยวทั้งหมูแดงนะครับเป็ดย่างก็อร่อยหนังกรอบมากครับแล้วก็น้ำของเป็ดย่างนี่บอกได้เลยว่าเป็นน้ำเป็ดที่แสนอร่อยไม่แพ้ที่กรุงเทพร้านหนึ่งที่เคยพูดถึงในการนี้แล้วก็หมูแดงก็ย่างใหม่ๆแต่สิ่งสำคัญน้ำราดหมูแดงนี่เข้มข้นข้นคลักดูแล้วน่าทานมากแล้วแผ่นเกี๊ยวที่นี่ก็ผลิตเองครับทำเองหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผ่นเกี๊ยวที่แสนบางทำให้มีความอร่อยไม่หนาเกินไปแล้วเส้นหมี่ก็เส้นเล็กนุ่มครับเส้นเล็กบางมากนุ่มนวลมากเวลาทานในปากนี่แทบจะละลายแล้วก็คุณภาพเป็ดย่างรับรองได้ว่าอร่อยระดับขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวเป็นเป็ดเป็นหมูกรอบหมูแดงท่านจะใส่หน้ารวมจะเป็นน้ำหรือแห้งอร่อยขนมปัง5ก้อนยอมรับในคุณภาพของร้านนี้กว่า60ปีมาแล้วคือร้านกวงตังนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านลองไปหาดูครับถามใครก็รู้จักเปิดมานานแล้วเป็นตึกแถวแต่สะอาดสะอ้านดีครับฉะนั้นอยากให้ท่านแวะไปลองรับประทานดูเป็นร้านที่ทำให้ท่านติดใจและจะแวะไปเยี่ยมเมื่อผ่านไปทุกๆครั้งของท่านในการเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นผ่านอำเภอบ้านไผ่ครับท่านผู้ชมรายการฝากพระวจนะก่อนที่จะจากกันในช่วงรายการนี้ให้ท่านได้เห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้าในลูกาบทที่17ฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงตักเตือนเขาและถ้าเขากลับใจจงอภัยให้เขาแม้เขาทำบาปต่อท่านถึง7ครั้งในวันเดียวและกลับมาหาท่าน7ครั้งบอกว่าเรากลับใจแล้วก็จงอภัยโทษให้เขาสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับผมชน่อยในรายการ Sharing Love Today และช่วงเวลาสุดท้ายของรายการก็คืออร่อยขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวสว